วันนี้พูดถึงเรื่องของมรดกโลกสีเทพนะยินดีกับคนไทยทั้งประเทศและดีใจที่สุดกับพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวต้องยินดีด้วยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะคะเนี่ยมาแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้ามรดกโลกสีเทพแล้วเราได้อีกที่หนึ่งเนี่ยนะก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดสองสิ่งนี้เนี่ยแม่ผอ.คิดว่าถ้าให้ข้อมูลรวมกันแล้วนี่นะให้ข้อมูลรวมกันแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ถูกขับไล่มาจากเทือกเขาอันไตนะคะเราจะได้อยู่ที่นี่กันคนอื่นๆอีกโคโอเหรอคะเหรอคะเหรอคะผมดูคนแรกครับครับครับนะคะสุคนทีค่ะค่ะขอบคุณมากเลยคุณพิเชษนะคะมุตากำลังเข้ามาเลยนะคะเข้ามาค่ะคุณปิยวัฒน์นะคะคนแรกนี่ขอบคุณคนแรกนะคะสุคนทีสวัสดีค่ะแม่ผอ.สวัสดีค่ะซัมซุงฮีโร่ทิสโก้โลตัสสวัสดีค่ะแม่ผอ.สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้นี่ทุกคนจะต้องยินดีกับมรดกโลกสีเทพกดไลค์กดแชร์ให้แม่ผอ.เลยนะทำไมต้องบอกว่าอย่างนั้นลูกเต๋าคนแรกอีกครั้งหนึ่งหน่อยคนแรกแย่งมาเลย FC ระยองเจ็ดสีสุโขขอบคุณค่ะนะคะคนแรกสุคนทีนะคะลูกนะคะทำไมเหรอสมัยแม่ผอ.สอนเมื่อ35ปีที่แล้วอยากตีตัวเองย้อนหลังเถอะใครมีไม้เรียวไหวมาฟาดขาหน่อยหนังสือมันบอกไงคะมันไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไลน์ไม่มีทวิตเตอร์ไม่มีอินสตาแกรมไม่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์เขียนจดหมาย15วันถึงแล้วกว่าคนรักจะตอบมาอีก15วันจะต้องอดใจอดทนรอที่สุดเลยค่ะนะคะสวัสดีครับคุณแม่ผอ.ครับคุณพิเชษจำหนูได้ไหมคะแม่ผอ.ซัมซุงฮีโร่ทิสโก้โรตัสแม่ไม่ได้ดูอะไรนะโปรไฟล์ใกล้ๆอ่ะลูกแม่บอกหนูมาเลยนะวันนี้แฟนคลับแฟนเพจทุกท่านนะคะสมัยเหรอคะปริชัดสวัสดีค่ะ FC สมุทรปราการค่ะค่ะนะคะขอบคุณมากวนิดาสุพรรณอ๋อนามสกุลสุพรรณชนะบุรีคุณเจตศรีสุโขบอกว่าสวัสดี FC ระยองเคยอยู่สว่างแดนดินปี2518-2520อู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคะกลับมาเยี่ยมบ้างนะคะกลับมาเยี่ยมบ้างค่ะนะคะติดตามโยมแม่มาตลอดโอ้สาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะระอ.เสริมสวยสวัสดีค่ะแม่ผอ.สวัสดีค่ะนะคะกิ่งแก้วดูอยู่นะคะปะวดีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะแม่ผอ.สวัสดีค่ะ AI Artอภินอะไรลูกอภินรักเหรอวันนี้ท่านสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะท่านผอ.เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะธีรพัฒน์นาสุจริตพิชยากรผมอีสี่ฉะเชิงเซาครับพิชากรนะคะช่วงหนึ่งนี่ถ้าชื่อเนี่ยด้วยความที่เป็นครูนะต้องดูชื่อก่อนอันดับแรกในอันดับแรกเลยก็ต้องดูชื่อก่อนคุณพิชากรมีชอช้าง2ตัวก็คือครอบครัวนี่อยากจะให้ชนะอยากจะให้เติบโตอยากจะให้ยิ่งใหญ่ถ้ามีชอช้างเนี่ยคนชื่อว่าจะยิ่งใหญ่นะคะก็คืออาจจะพระตั้งให้หรืออาจจะตั้งเองชื่อพ่อแม่ตั้งให้เนี่ยนะคะแต่ว่าถ้ามีชอช้างเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งใหญ่คุณธีรพันธ์นะคะทองบาน
ปริชาติแก้วคำแต่งตัวสวยทุกวันค่ะทุกวันแม่ผอ.ค่ะค่ะวันนี้ใส่ผ้าไหมสีเขียวอะไรนะคะเขาเรียกเขียวฝรั่งนะคะเขียวฝรั่งทำไมต้องพักก่อนพักก่อนนะคะนัทรวัตนัทรวัตนะคะว่าไงคะสวัสดีครับโยมแม่จากกระบี่ครับนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะดร.วรพันธ์จันทธิยานนท์ติดตามอาจารย์ตลอดครับขอบคุณค่ะท่านดร.ขาดร.วรพันธ์นะคะนัทวุฒิกำลังรับชมบริจัทก้าแก้วคำฟังแม่พอแล้วมีจิตใจคิดบวกสบายใจค่ะขอบคุณนะคะต้องคิดบวกค่ะถ้าคิดลบแล้วมันทำให้เราเครียดด้วยคุณยนภัทรนะคะ FC จากพิษณุโลกพิษโลกคนพิษณุโลกมักจะบอกว่าพิษโลกนะคะไม่ออกสะตัวนั้นถ้าคนพิษณุโลกจริงๆเขาบอกว่ามาจากไหนคะเนี่ยมาจากพิษโลกของแท้เลยนะคะจิรัตเดชเหลือลูกล้อมลายดวงใจรักษายศนะคะจิตสีสุขโขอยากมาเยี่ยมมีแม่เสียวพ่อเสียวและอยากมาแวะเยี่ยมแม่ผอ.ด้วยยินดีนะคะยินดีนะคะถ้ามาอย่างนี้หลายคนถามว่าถ้าเป็นแฟนเพจแม่ผอ.แวะมาแถวนี้เนี่ยบ้านการโรงแรมที่เอาไว้ให้เด็กเรียนเนี่ยนะคะยินดีต้อนรับค่ะไม่อยากจ่ายก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะอยากมีเพื่อนที่รักได้จริงใจด้วยกันนะคะพิชิตาลัดดานะคะเอเจนะคะจิรเดชจังหวัดชัยนาทครับโอ้เลยลูกอำเภออะไรนะวันนี้ชัยนาทแม่ไปแข่งจิตสีอยู่ไม่ชนะหรอกแพ้ก็ไปแข่งที่อำเภอไหนอะไรที่มีด่านด่านนี่แหละลูกนะคะชัยนาทไปตั้งหลายวันเนี่ยนักกีฬาฟุตบอลแม่ไปแข่งที่เป็นช่องเจ็ดสีอะไรเนี่ยเข้าไปแข่งที่นู่นก็ไปแข่งกับเขานะคะนัทวุฒิค่ะเอเจสวัสดีคุณแม่ผอ.ชอบการสอนของคุณแม่มากอยากให้ทุกคนมองคุณแม่เป็นแบบอย่างโอ้โหได้กำลังใจนะนี่ทำไม AI Art Art อภินรักนะคะอภินรักบอกว่าชื่นชมมาเลยขอนแก่นครับผมชื่อชาติเฉลิมหมายความว่าอะไรครับโอ้ไม่ได้ยากเลยค่ะมีการเฉลิมฉลองชาติเกิดขึ้นเกิดวันชาติหรือเปล่าคะเนี่ยชาติเฉลิมนะคะหรือเฉลิมชาติอันเดียวกันก็คือมีการเฉลิมฉลองในชาติอะไรอย่างเงี้ยยิ่งใหญ่นะคะถ้าไม่เกิดวันชาติแปลว่าพ่อแม่รักในความเป็นชาติไทยมากถึงเฉลิมอยู่ในชาติเลยชาติตัวนี้ชาติไทยนะคะพารามีดเหรอคะคำอ้ายชื่นจิตสวัสดีค่ะคุณแม่อยู่สมุทรปราการค่ะติดตามทุกวันค่ะชอบมากต้องดูแลตัวเองนะคะอยู่สมุทรปราการแม่พ่ออ๋อพูดทุกวันเลยว่าเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าที่ตัดผ้าทอผ้าอะไรด้วยเครื่องและทีนี้ฟอกสีย้อมสีโอ้ยสารเคมีทั้งนั้นนะคะดูแลตัวเองนะคะอยู่บ้านนอกเหมือนแม่พ่ออ๋อนี่ไม่ค่อยห่วงสวัสดีครับแม่พ่อ FC จากเพชรบูรณ์ครับพูดถึงเพชรบูรณ์เลยเนี่ยทำไมต้องพูดถึงวันนี้มันเป็นความภูมิใจของคนทั้งโลกนะคะคนเพชรบูรณ์บทจะร่ำจะรวยขึ้นมาก่อนคนอื่นนี่ทำไมใครอยู่ใกล้ๆสีเทพมรดกโลกโบเมืองโบราณสีเทพยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะเพราะว่าแค่โรงเรียนประถมเดี๋ยวปีนี้รับรองนี่แรงสักหน่อยเนี่ยหรือมัธยมหรือโรงเรียนแม่ผอ.เองเนี่ยนะไป
อะไรนะศึกษาดูงานอยู่นี้เขาเรียกว่าทัศนศึกษาแล้วก็บอกว่าศึกษาดูงานแล้วก็ไปดูด้วยทัศนศึกษาไปดูตรงนี้เพราะว่าถ้าดูตรงนี้นี่เขาบอกคนไทยไม่เคยย้ายถิ่นฐานตอนแรกก็เป็นกอเล็กๆต้องคิดอย่างนี้ว่าแล้วมันจะมาถึงสกลนครไหมแล้วมันจะมาถึงที่อื่นไหมถึงสิคะทำไมไม่ถึงต้องคิดว่าสมัยรัชกาลที่5ประชากรของประเทศมีเท่าไหร่คะ4ล้านกว่าคน4หรือ5ล้านกว่าคน4 5ล้านเล็กๆเองนะคะเท่ากับเอาริมโขงมาเลยหนองคายอุดรสกลนครนครพนมเนี่ยก็จะไม่5ล้านแล้วเหรอนะนะคะน่ะก็เลยคนเพชรบูรณ์เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์หน่อยเนี่ยคอมเมนต์หน่อยนะคะนะอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอีกเนี่ยเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะคะดูน้ำอะไรก็ไม่ต้องให้ไหลเข้าบ้านหรือว่าดูหนังแม่พออ๋อไม่นานๆจะดูหนังทีมันไม่มีเวลาดู 2-3 ชั่วโมงเคยดูที่มีสารเคมีหนังฝรั่งแล้วดูหนังฝรั่งแล้วเชื่อฝรั่งหรือยังไงก็ไม่ทราบสัตว์เนี่ยสัตว์นี่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเลยแล้วก็โหดร้ายมากขึ้นเรื่องจริงนะคะเรื่องนี้โอ้แชร์แม่พออ๋อแล้วค่ะน่ารักที่สุดเลยลูกวรเชษฐ์สวัสดีครับแม่พออ๋อไอ้สิบอ๋อจากเพชรบูรณ์นะคะพูดถึงคุณวรเชษฐ์อยู่วรวุฒิแม่พออ๋อแรปให้ฟังหน่อยน่ารักไหมแรปไปดูตรงนั้นนะคะก็คือเด็กๆบอกว่าแม่พอใส่ใจตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นแต่ไม่เคยไปดูซ้อมดนตรีเลยปีหนึ่งจะเดินเฉียดไปสัก2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่เนี่ยห้องดนตรีอยู่บนหัวแม่พอเนี่ยนะก็เลยวันนี้นะแข่งแรปกันหน่อยโอ้ยแทบจะไปนั่งอยู่ในหัวใจของเด็กๆค่ะนะคะก็แล็บนั่นแหละค่ะ FC แม่พออคานานาคอมปี3ค่ะค่ะลูกค่ะสอบเสร็จวันสุดท้ายแล้วหนูอย่าซุกซนนะลูกนะวรวุฒิยังขำอยู่เลยแล็บให้ฟังหน่อยนะคะไปดูตรงนั้นน่ารักมากเลยทีเดียวเชียร์ทีมแม่หน่อยนะแล็บที่ส่งลงไปเชียร์ทีมแม่หน่อยสงสารน่ะคนที่เย้ยเย้ยเย้ยอาจารย์จูลิต้าลูกๆจะต้องไปกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะลูกนะทำไมล่ะให้กำลังใจทีมแม่หน่อยอายุ59 60 61 แล้วก็คนที่ท้าแข่งนี่นะ16ปีเลย5คนนั้นน่ะนะก็เล่าให้ฟังว่ามันสนุกนะคะพิชากรบอกว่าเวลาฟังแม่พูดสอนแล้วรู้สึกอบอุ่นมากครับครับกำลังใจมี2อย่างนะพิชากรนะลูกนะเติมให้ตัวเองทุกวันฉันจะเก่งฉันจะต้องทำได้อนาคตฉันจะต้องมีต่อไปฉันจะหาเงินใช้เองโอ้ยฉันจะมีความสุขมากๆเลยพยายามอันที่2นี่ให้แม่พออ๋อเติมให้และคนรอบข้างเติมให้มันมี2อย่างนะคะลูกฮัลโหลจากปารีสอุ้ยเมืองใฝ่ฝันที่อยากไปยังไม่เคยไปนะคะ FC จากบึงขงหลงด้วย FC นายแม่นะครับอืมโจ๊กเกอร์เหรอลูกคนที่เรียกคำนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นโจ๊กเกอร์นะขอบคุณมากที่รักกันเวลานานๆเวลาที่แม่จากที่ไหนมาสักแห่งแล้วคนไม่ลืมแม่มีความรู้สึกว่าคำว่าซาบซึ้งใจมันเกิดนะคะซาบซึ้งใจมันเกิดหัวใจใครก็เท่ากับปั้นเนี่ยแต่ความซาบซึ้งใจนี่มันคาบขอบฟ้าเนี่ยมันซึ้งแล้วมันคนึงหาเขาคิดถึงหน้าเขาตอนนู้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ความลับแบบชู้สาวมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์อุ้ยมันนานนับหลายปีเลยจากใจคนสีเทพรักเลยจากใจคนสีเทพนะคะวันนี้เอาสีเทพมาพูดให้ทีนี้บอกว่ามรดกโลกสีเทพพิสูจน์
พิสูจน์ทางหลักฐานได้ว่าคนไทยอาจจะไม่เคยย้ายถิ่นฐานไม่จริงอ่ะว่าที่จะมีคนมาเคลมเรานะคะไม่พูดเดี๋ยวจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวติดตามมานานมากค่ะชอบโอ้เหรอคะเหรอคะขอบคุณนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยพูดกับพิชากรมากหน่อยเลยนะคะลูกนะคะหนูน่าจะเป็นเด็กๆอยู่ต้องเข้มแข็งนะคะลูกนะเสือลายกำลังรับชมบริษัทวันนี้มีนัดฟังแม่พอแรมน่ารักเชียร์แปลว่าดูมาแล้วนะคะแรปก็คนหัดให้ก็ฝึกตอนแรกออกมาดีกว่านี้แต่ว่าบังเอิญว่าดนตรีเขาติดลิขสิทธิ์แล้วก็เอาก็เอาที่เขาไม่ติดลิขสิทธิ์เนี่ยจะต้องมาหาอยู่เป็น2ชั่วโมงเลยทีเดียวที่ไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วทีนี้แม่พอออกก็ซ้อมใหม่ก็พยายามจะสู้กับเจ้าคิมล็อกนะคะก็คำว่าไอ้บอกโยโย่ก็แม่พอออกโยโย่นะคะใส่ชุดใหม่แล้วก็ยืนโยกซ้ายโยกขวาแล้วอาจารย์จูเนี่ยก็59แล้วค่ะปีหน้าก็60เนี่ยนะโย่โย่อยู่อาจารย์วิสมัยเขาบอกคนที่61ปีเหมือนหมอลำซิ่งเลยบอกว่าอย่างนั้นแหมทำได้แค่นี้ก็แจ๋วแล้วเขียนบทเองเลยนะคะเด็กก็เขียนบทมาเองเลยแต่ก็เจ้าคีมล็อกอะไรอย่างเงี้ยแม่จะขอบอกโย่โย่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าพูดถึงเรื่องบุหรี่หรือพวกถ้าดูไปลึกๆสักหน่อยจะพูดถึงเรื่องสาวๆดูดบุหรี่ด้วยที่พูดเมื่อวานนี้นะสวัสดีค่ะคุณแม่ผอ.สวัสดีค่ะชนพักเหรอคะด็อกเตอร์วรพลนะคะขอนแก่นครับผมโอ้ขอนแก่นโอ้เหรอคะด็อกเตอร์วรพลนี้นะคะคณะกรรมการแก้ไขโอ้เหรอคะโอ้เชิญเลยค่ะท่านด็อกเตอร์ค่ะท่านด็อกเตอร์บอกว่าถ้ามีโอกาสจะมาเยี่ยมแม่ผอ.ที่นี่มาเลยค่ะมาเลยนะคะยินดีต้อนรับแม่ผอ.ปลูกข้าว18ไร่ส้มตำมีเยอะแยะปลูกเองไม่อดเลยนะคะยินดีเลยค่ะยินดีถ้าแฟนเพจผ่านมาแถวนี้แล้วอยากแวะนอนเนี่ยนะเรือนไทยของการโรงแรมแม่ผอ.เตรียมไว้ให้แล้วไม่ต้องจ่ายก็ได้ซุบซิบหน่อยเดี๋ยวเด็กๆการโรงแรมจะโกรธเพราะว่าเด็กๆการโรงแรมเขาบอกให้บริจาคนะฮะเด็กจบกศน.ม.6แล้วไปไหนลูกไปไหนคะไหนๆแม่ดูหน่อยสิคนนี้น่ะเนี่ยอันนี้กำลังของชาติเลยนะฮะจะต้องให้ความสำคัญหญิงณัฐพรมั่นคงได้ลูกได้หญิงณัฐพรมั่นคงจบกศน.ม.6ไปต่อปวส.ที่โรงเรียนคุณแม่ผอ.ได้ไหมคะได้ค่ะได้ลูกนะคะยินดีเลยเนี่ยเดินผ่านหน้าห้องแม่ทุกวันยังได้เลยรุจิรานะคะปวันรัตน์มณีรัตน์เขาบอกว่าชื่อกันนามสกุลที่มีตัวหนึ่งที่คล้องกันเนี่ยนะคุณจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้านะคะก็ทุกคนเก่งหมดแล้วค่ะดีหมดทุกคนมีความหมายหมดนะคะจักรินนะคะนัทเมบีกำลังรับชมอยู่เนี่ยนะก็ยินดีกับพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์คุณจะร่ำรวยถ้าสมมุติว่าม้าพเนจรทำไมจะต้องพเนจรด้วยคะม้านี่ก็แข็งแรงอยู่แล้วไม่พเนจรนะคะรู้มันเป็นสเตตัสแต่มันเป็นเวลาแม่พออ่านแล้วนะมันเป็นความรู้สึกด้วยเราอาจจะเรียกความสนใจจากสาวๆอู้สงสารจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะดีใจด้วยแม่พออที่สนับสนุนให้มีมรดกโลกที่สำคัญคือสีเทพอย่าลืมพานักเที่ยวมาชมเที่ยวชมนะคะแม่พอว่านี่คือสิ่งก่อสร้างใช่ค่ะด้วยฝีมือคนไทยมีอยู่อีกหลาย
สถานที่เช่นอยุธยาสุโขทัยลพบุรีใช่ค่ะใช่ค่ะ1,800 ปีเลยนะที่อื่นจะเคมบอกว่าเป็นของเขาแต่ว่าของเราอายุมากกว่าถึง800ปีเลยเคมไม่ได้อยากให้แม่ผอ.พูดเรื่องอะไรคะนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะจิบน้ำอะไรนี่เปรมอะไรเนี่ยเดี๋ยวๆนะคะอยากให้แม่ผอ.พูดเรื่องการศึกษาไทยในปัจจุบันหน่อยครับได้ได้ได้พรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ได้ได้เลยค่ะแม่ผอ.พูดเรื่องการศึกษาไทยช่วงโควิดเนี่ยมีคนตกงานสะสมเกือบล้านคนที่จบปริญญาตรีนะแต่ว่าเมื่อหมดโควิดแล้วไม่ใช่ว่าอะไรมันจะคืนที่โดยเร็วเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยยุทธนาวัตตายุทธนายุทธนาวัตตามา, มาคนนี้มาทุกวันเลยโอ้ล่ะน่ารักจังเลยค่ะพงนะคะบอกว่าสวัสดีครับแม่ผอ.ผมเลิกงานพอดีจะเข้ามาดูแม่ผอ.ครับ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 ลูกนะคะให้กำลังใจนะคะทำงานหาเงินได้เยอะๆฟินแลนด์นี่เขาติดอันดับหนึ่งเขาจะไม่ให้ใช้คำว่าประหยัดอบอดออมนะคะเขาใช้คำว่าบริหารจัดการเงินมีวันหนึ่งอะแม่ได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าหนูเนี่ยไม่รู้จะว่าจะประหยัดอย่างไรแล้วค่ะแม่ไม่รู้มันจะรอดไปถึงสิ้นเดือนไหมไม่รู้จะประหยัดยังไงแล้วประหยัดแล้วประหยัดอีกฉะนั้นนี่เขาคิดถูกเลยบริหารจัดการเงินให้เป็นนะคะให้กำลังใจนะคะเนี่ยก็เลยพูดยาวหน่อยนะคะคุณพงษ์นะคะสวัสดีค่ะแม่ผอ.ครับสวัสดีค่ะอย่าลืมไปดูแลบนะคะแลบ60แข่งกับ16นะคะแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยแม่ผอ.ร้องแล้วเมื่อกี้นี่มีคนมาอะไรนะคะมาให้กำลังใจแม่ผอ.ด้วยอยากฟังแรปจากแม่ผอ.จังเลยว่าอย่างนั้นก็เรื่องของบุหรี่กับน้ำท่อมด้วยที่พูดไปแรปไม่จำเป็นต้องรุนแรงแรปสามารถจะสอนได้ด้วยก็เขาให้พูดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเฉยๆแล้วก็มันเป็นจังหวะของวัยรุ่นมันเป็นคำที่คุณจะต้องพูดสดสดออกมาเดี๋ยวนั้นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของภาษาพูดของวัยรุ่นอเมริกาแล้วก็เอามาประสบการณ์ชีวิตมันทำได้ทำให้ได้มันจะไม่ถูกจังหวะอะไรก็ช่างแต่แม่แต่งเองนะคะกรอนแม่ก็แต่งเองอุ๊ยแต่งกรอนนะนี่เดี๋ยวอ่านกรอนเมืองโบราณสีเทพก่อนค่ะให้พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะขอให้ความดีใจที่เราเห็นออกทีวียิ้มร่าเริงที่องค์การยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกนั้นอู้ชื่นใจที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวจะสวัสดีครับแม่ผอ.เดี๋ยวจะดึงลงมานะคะก็แล้วก็ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศและดีใจกับพลเมืองโลกที่เพิ่มแหล่งมรดกโลกสำหรับโลกใบนี้นะคะเมืองโบราณสีเทพมรดกโลกคนไทยโชคไม่ชอกช้ำระกำหนีเพชรบูรณ์พูนผลมงคลดีจึงได้มีเมืองสีเทพทั่วโลกหรือคนไทยน่าจะอยู่ยั้งยืนยงความมั่นคงก่อนประวัติศาสตร์องค์อาจถือใช่คนแพ้แค่ขับไล่ร้องไห้เรานั้นคือนักสู้ผู้กำจัยสองที่นะคะสองที่เนี่ยเขียนออกอากาศทุกวันต้องบอกว่าทุกวันเดี๋ยวนะคะอย่าไปนะคะเดี๋ยวแม่ผอ.ทักทายก่อนนะคะแล้วก็สุธาสินนะคะสวัสดีครับแม่ผอ.สุธาสินนะคะสวัสดีค่ะจินตนานะคะให้หัวใจมาดวงหนึ่งแดงแดงสิรีเหรอคะสิรีเหรอคะขอโทษนะคะชื่อภาษาอังกฤษนินละพันกำลังรับชมนะคะเดี๋ยวนะคะ
ที่มันดีหนูก็นำไปใช้ค่ะนั่นคือแม่อาจจะไม่ใช่คนเด่นคนดังอะไรแม่ก็ยกตัวอย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะเขาท่านมักจะพูดว่าผมเดินทางมาตลอดชีวิตแต่ผมเขียนการดำเนินการชีวิตที่ประสบความชีวิตไว้เนี่ยไม่เกิน1หน้ากระดาษ A4 หรือไม่เกิน7-8บรรทัดถ้าคุณนำไปใช้คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตหนูก็เช่นเดียวกันนะคะลูกแม่ไม่ได้เป็นคนเด่นดังอะไรแม่ก็เลยไม่ยกตัวอย่างตัวเองแต่แม่ก็ใช้วิธีการสอนก็คือตลอดชีวิตเหมือนกันแล้วนำมาพูดสัก 4-5 ประโยคเหมือนที่แม่บอกว่าสวัสดีค่ะสายหยุดนะคะวสันทราแล้วก็ฟางชวินทัศป้อมนะคะแม่ก็เล่าให้ฟังแล้วคุณอุไรวันสวัสดีค่ะแม่พออคุณนัทมินนะคะคุณครูกิตติกันเจิมขอบคุณมากนะคะคุณครูแม่พออแต่ก่อนก็เป็นคุณครูโรงเรียนรัฐนี่แหละค่ะรับราชการนะคะเล่าแล้วเล่าอีกตอนเป็นครูใหม่ๆเงินเดือน 2,765 บาทจบปริญญาตรีนะคะแต่ว่าแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ก็ต้องอาศัยรถครูใหญ่ค่ะเราเริ่มต้นมาจากตรงนั้นกันเลยบางอ่อนก้อนทองจารุวัฒน์สงวนรัตน์นะคะบางอ่อนก้อนสวัสดีค่ะวิริยะคุณวิริยะนะคะคุณสมชายค่ะคุณนัตตี้นะคะโอ้เหรอลูกจากยโสธรเหรอคะอ๋อจากคนยโสบังไฟบังไฟมีเอกลักษณ์ที่นั่นบังไฟพันนิตานะคะคุณกิติพงศ์นะคะนี่เข้ามาแม่พออจะพยายามทักทายทุกคนค่ะทีนี้ทำไมเขาพิสูจน์เนี่ยต้องบอกว่ามรดกโลกสีเทพเนี่ยบอกว่าคนไทยเนี่ยสามารถที่จะสืบค้นได้ตรงนั้นตรงนี้กีกี้ให้ดาวแม่มา20ดวงโอ้ดาวใจเลยนะคะเนี่ยทำไมใหญ่อย่างนี้นี่ครูกีกี้20ดวงเลยเหรออ๋อเป็นดาวประดับใจแม่เลยนะคะนี่คุณนัตตี้สาวยโสโกอิหลีครับใช่ค่ะใช่ค่ะพรชัยสวัสดีค่ะแม่พออผมอยู่เริงนกทาเมืองบั้งไฟโก้แตงโมหวานผ้าหม่อนลายขิดเหรอลูกแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิโอ้เหรอใช่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 แถวนั้นเขาจะเป็นทุ่งกุหลาบแถวนั้นจะเป็นทุ่งกุหลาบด้วยใช่ไหมคะคุณพรชัยคะอยู่เริงนกทานะแม่ก็จำไม่ได้ว่าอำเภอเริงนกทาอยู่ตรงไหนแต่คุณตาแม่น่ะอยู่อำเภอคำเขื่อนแก้วนามสกุลยศบุญตัวเองเมืองยศอยู่เมืองยศนามสกุลยศบุญไหมเนี่ยคุณตาแม่ยศบุญเลยนะใครของแท้ก็กันคะ สุทาสินฟังแม่พออทำให้ผมนึกถึงแม่ผมตอนเป็นครูเด็กอนุบาลจบจากวิไลครูเพชรบุรีโอ้เหรอคะลูกนะคะคิดถึงตอนนั้นเลยใช่ไหมคะก็คนครูเก่าครูแก่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเข้าไปเรียนครูตอนแรกเนี่ยไม่ได้แค่อยากรับราชการครูเท่านั้นคุณครูที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครูนะคะเชิญเธอไปประกอบอาชีพอื่นอย่างนี้เลยนะคะสิทธิรัตน์นะคะขอบคุณค่ะพงพิษนะคะขอบคุณค่ะดีกำลังรับชมค่ะขอบคุณค่ะกันนุ้ยคุณนุ้ยมาแล้วฉะเชิงเสาเสาชิงช้านะคะคุณนุ้ยนะคะคุณจันการชื่อสองคำนะคะ
ถ้าเอาตัวกรันออกจะเป็นจันทการนะคะอันนี้จันการก็การตัวนี้หมายถึงที่รักดวงจันทร์ที่รักโอ้น่ารักจังเลยค่ะแต่งชุดข้าราชการด้วยโปรไฟล์นะคะสุกัญญาขอบคุณค่ะดุสิตตาโอ้น่าเหรอคะน่าจะเป็นคนอายุเยอะใช่ไหมคะดุสิตตาอายุไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกว่าคนประสบการณ์เยอะคงจะเท่าแม่พออหรือน้อยกว่านิดหน่อยหรือยังไงเพราะว่าดูชื่อนะคะมาจากชั้นดุสิตเลยนะคะเนี่ยก็คือสวรรค์มี6ชั้นถ้าบอกว่าใครบอกว่าสวรรค์ชั้นที่7ประชดเป็นสวรรค์ของตัวเองนะคะผมเพิ่มพูนเอาเพิ่มพูนเปรมพูนแม่นี่นิสัยไม่ดีเลยไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะเพิ่มพูนครับจิรานุวัฒน์สวัสดีครับแม่พออ FC จากจังหวัดสิงห์บุรีโอ้เหรอลูกคนแรกเลยนะนี่สิงห์บุรีเนี่ยจังหวัดอื่นเข้ามากันหมดแล้วคนเมืองสิงห์ใจดำจังเลยอ่ะพยองอยู่เหรอคะทำไมไม่เข้ามาดูแม่เลยสุธาสินจนตอนนี้แม่ผมก็เสียอายุราชการแล้วกลายมาเป็นแม่บ้านก็อย่างนั้นทุกคนนะคะพอเกษียณอายุราชการแล้วก็ซักถุงเท้าให้ลูกไปทำงานโอ้เหรอคะตอนนี้เหรอคะแดด2วันแล้วนะคะที่เนี่ยฉะเชิงเซาคุณนุ้ยบอกว่าฝนตกครับแม่ระมัดระวังนะคะฝนตกนี่ถนนลื่นเนี่ยเกษตรนิคมแก๊สกราบสวัสดีครับท่านคุณแม่ผอ.ตอนนี้อำเภอศรีนครินทร์พัทลุงฝนตกครับโอ้แจ้งมาเลยค่ะอำเภอศรีนครินทร์อืมชื่นใจจังเลยได้ยินอำเภอนี้อืมชื่อของสมเด็จย่านะคะศรีนครินทร์ก็ที่จังหวัดพัทลุงนะคะฝนตกใกล้ๆคุณเกษตรนิคมแก๊สเนี่ยบ้านใกล้ทะเลไหมคะเนี่ยบ้านใกล้ทะเลไหมนะขอให้มีความสุขมากๆนะคะเพิ่มพูนรับสมัครครูไหมครับอินบ็อกซ์นะลูกอินบ็อกซ์นะคะศักชัยปลาพรเหรอคะลูกอรุณรัตน์ฉันขอยืนในใจเธอทำไมต้องยืนอะตอนที่โควิดเยอะๆนะก็มีTikTok ดังภาษาดังคำหนึ่งแม่พออก็สไลด์ไปดูเจอนะเขาบอกว่าจะเข้ามาอยู่ในใจฉันนะอย่าลืมเอาแมสมาด้วยนะคนเยอะคนนี้เป็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบคนนี้เป็นหรือเปล่าคะเนี่ยไหนคะฉันขอยืนในใจเธอเนี่ยนะเม้นมาหน่อยนะลูกนะสเวทผิวสว่างขอบคุณค่ะกีฟขอบคุณค่ะนัทขอบคุณค่ะจิรานุวัฒน์อยู่อำเภอบางระจันเลยเหรออู้ถิ่นมีละชนคนกล้าคนสิงห์ไม่ทิ้งกันครับโอ้เลบ้านผมออกจากแม่คุณนุ้ยบอกว่าออกจากแม่น้ำบางปะกงก็เป็นทะเลแล้วครับแม่คนที่มีทรัพยากรเยอะๆนี่นะคะดีจังเลยเพราะว่ามันสามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพนะคะเออเหรออีกไม่กี่ปีหรอกค่ะใกล้ๆแล้วอย่าลืมไปดูแลบแม่ผอ.นะคะวันนี้กดไลค์กดแชร์เยอะๆค่ะน้องๆจะได้มีค่าข้าวนะคะคุณนุ้ยก็เป็นทะเลแล้วใกล้ๆเนาะมีความสุขจังเลยอ่ะนัดตอบนัดแล้วนะคะอ่ะอาร์ตโอ้วันนี้แม่ก็มีอ่ะมีโยมีอ่ะอะไรอย่างนี้ด้วยนะแม่ร้องแลบไปดูกันนะคะสรินเล็กกระโทกสรินนะเล็กกระโทกกำลังรับชมค่ะยินดีต้อนรับนะคะทีนี้ทำไม เราทั้งประเทศนี่นัดแม่ริมเกิด08เหรอครับอ๋อนัดเหรอลูกใกล้ๆค่ะ
ศรีวันนะคะเข้ามาค่ะปินโตกติกหายครับแม่ผอ.อนุรักษ์ครับใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้หายวันนี้นี่มีอันนี้เข้ามาให้ดูด้วยอ๋อทำไมเขาไม่อันนี้ให้แม่ลาเนี่ยวันนี้กระติบข้าวยังไม่ส่งนะคะวันนี้ส่งข้าวแล้วยังไม่ส่งกลับเลยแต่วันนี้เนี่ยเป็นสอบวันสุดท้ายสอบวันสุดท้ายแล้วค่ะนะคะก็พยายามที่จะให้ดูเนี่ยแม่ผอ.ก็มีของปลอมค่ะของปลอมสุธาสินผมจะไปเรียนมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษากรีกดีค่ะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยพูดได้สองภาษาเหมือนมีสองปากนะเพื่อจะนำไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศดีเลยลูกดีนะคะภาษาไหนก็ดีทั้งนั้นมีหลายภาษาดีนะคะเหมือนแม่ผอ.นี่ไม่เก่งเห็นไหมคะถ้าแม่ผอ.เก่งภาษาอังกฤษนี่นะนอกจากสอนเป็นภาษาไทยแล้วจะเขียนให้เป็นภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าทุกมุมโลกเนี่ยมาดูแม่ผอ.บางวันนี่เมื่อกี้นี่ฝรั่งเศสเลยนะคะเนี่ยฝรั่งเศสมาบางวันมา 5-6 ประเทศด้วยกัน7ประเทศด้วยกันก็คนไทยที่อยู่ทั่วทั้งโลกเนี่ยบางวันมี 7-8 ประเทศบางวันอย่างเงี้ยอันนี้ฝรั่งเศสเข้ามาแล้วเห็นไหมคะชอบดูคลิปแม่ผอ.ถือบินโตข้าวอ๋อกับกระติบข้าวเหนียวค่ะนะคะเริ่มมาจากที่คุณครูที่เขาได้รับมรดกสัก10ล้านเนี่ยเขาก็ไปทำธุรกิจพอเขากลับมาเนี่ยหมดทุกบาทบ้านโดนยึดแม่ผอ.ว่าโอ้โหตายแล้วที่จริงเนี่ย10ล้านนี่บ้านแม่ผอ.เรียกเศรษฐีนะนะคะทีนี้เขาก็ไม่สบายแม่ผอ.ก็ห่อข้าวมากินอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แพ้น้ำมันทอดซ้ำอะไรเยอะหน่อยก็แต่กินกับข้าวก็ไม่เยอะนะคะอาจจะไข่ต้มน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยก็กินง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ห่อมากินพยายามที่จะหลีกเลี่ยงน้ำมันเพราะว่าตัวเองคอเลสเตอรอลสูงนะคะทีนี้เวลาเขาเห็นกระติบข้าวแม่ผอ.เห็นปิ่นโตแม่ผอ.เขาก็จะกลืนน้ำลายเศรษฐีคนนั้นแหละแม่ผอ.ก็โอ้จะใจดำทำไมก็จนเขาเสียชีวิตจนถึงบัดนี้นะน่าจะ6ปีแล้วที่ส่งปิ่นโตเนี่ยเพิ่งดังนะคะส่งมา6ปีแล้วค่ะส่งปิ่นโตนะคะเล่าให้ฟังโอ้ปิ่นโตไม่หายแล้วค่ะสักหน่อยเขาก็จะเอามาคืนคุณเกษตรอ๋อที่เนี่ยเหรอคะที่พัทลุงมีทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีสะพานข้ามทะเลน้ำจืดยาวที่สุดในโลกในประเทศไทยครับอุ๊ยอยากไปแต่งกรจังเลยอ่ะคุณแม่ผอ.แหล่งนกน้ำด้วยครับโอ้พัทลุงเนี่ยนะคะเคยดูสารคดีค่ะสารคดีเรื่องที่ไปดูนกเนี่ยนะก็ทุกวันนี้ยังดูสารคดีอยู่นะคะนี่บ้านนอกนะคะกระติบผู้ชายค่ะกระติบค่ะนะคะสุธาสินแม่สนับสนุนให้เรียนภาษาอังกฤษนะคะลูกไปเรียนต่างประเทศเลยตอนที่หนูเด็กๆนี่หนูจะมีแรงเยอะแรงขับเคลื่อนเยอะมากเนี่ยเห็นไหมคะมีแรงขับเคลื่อนเยอะมากแล้วก็มันจะทำให้อนาคตของหนูนี่ดีไงคะดีนี่คือการขับเคลื่อนใช่ค่ะใช่ค่ะแม่ผอ.น่ารักทุกครั้งที่ทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยกับเหรอทีกตีกนะคะเนี่ยนะน่ารักจังเลยลูกร้องแรปวันนี้เข้าไปดูหรือยังแต่งเองคือแต่งเพลงสถาบันเนี่ยแต่งเองเคยไปสอนที่บ้านหนองหลวงก็แต่งเพลงหนองหลวงที่รักให้เขาโอ้หนองหลวงดังสูงวิมานสวรรค์ทุกคน20กว่าปีทุกคนยังใช้อยู่เลยทุกวันนี้นะแต่ตอนนั้นน่ะอายุมันยังไม่เยอะไงสมองยังดีอยู่พอเดี๋ยวนี้เนี่ยก็พอแต่งแรปได้แต่งกลอนสดๆเหมือนกลอนสดเลยนะคะเนี่ยที่แต่งของสีเทพคนเพชรบูรณ์เนี่ย
พราะว่าแต่งแล้วก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีก็รีบเข้าสู่รายการเลยนะคะถูกค่ะถูกค่ะอีกแม่พออีก2ปีมาดูแม่ได้วันนี้ผมส่งงานเครื่องเสียงรถยนต์ให้ลูกค้าเสร็จแล้วครับโอ้เก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยนะคะคุณนุ้ยผมสุธาสินและผมก็จะนำไปสอนน้องๆที่โรงเรียนเก่าครับเก่งมากราชภัฏอยุธยานะพระเอกภาษาอังกฤษตั้งใจนะคะลูกตั้งใจเก็บเกี่ยวทั้งไม่ใช่เราจะเดี๋ยวนี้ในการเรียนรู้มันตลอดชีวิตบางคนสอนเด็กๆว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กไม่จบปริญญาตรีเขายังรวยล้นฟ้าเลยก็มีมาร์คซักเคอร์เบิร์กคนเดียวที่ไม่เรียนหนังสือแล้วทำได้มันเป็นช่วงจังหวะสบโอกาสด้วยนะคะต้องไปสอนน้องอย่างนี้ด้วยต้องเรียนหนังสือเวลาคนไม่เรียนหนังสือนี่เห็นไหมเขาหลอกสองพ่อลูกไปลงเรือนะไปลงเรือไม่รู้เดือนรู้ตะวันง่ายๆเองพอเราอยู่ทิศไหนของเราอยู่บนเรือเราอยู่ทิศไหนเราอยู่ประเทศไหนถ้าสมมติว่ามันพอสะกดได้เหมือนแม่พออนี่มันก็จะรู้ใช่ไหมเขาหลอกขึ้นไปอยู่บนเรือเป็นสิบปีไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้อะไรเลยคนเรียนหนังสือนี่มันจะต่อยอดวิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้นะเนี่ยแม่พออมีเพื่อนที่ไม่เรียนหนังสือไหมมีนะต้องบอกว่ามีแต่ก็ไม่ได้ดูถูกเขาประสบการณ์ชีวิตเขาอาจจะร่ำรวยกับแม่พออก็ได้ค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่ามันต้องเรียนหนังสือน่ะคนที่โดนหลอกทุกวันนี้ก็ไม่ได้เรียนหนังสือทั้งนั้นแต่คนที่เก่งๆนะคะก็ยังโดนหลอกอีกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แม่พออพูดอยู่เรื่องสามเหลี่ยมทองคำจากการค้ายาสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เป็นแหล่งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยถ้าเราไม่อยากได้เงินที่หล่นมาจากฟ้าเนี่ยเราจะไม่โดนหลอกแม่พออนี่คนโทรศัพท์หาทุกวันเลยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะเนี่ยมันก็เลยอยากให้เรียนหนังสือกันเนี่ยแล้วผมจะปานชยาพัฒน์อุ้ยทำไมชื่อเหมือนนางเอกหนังสมัยอเจ้าเลยเนี่ยชื่อเพราะนะคะเพิ่มพูนวิไลของแม่เป็นเอกชนแล้วครับครับนัดอีก2ปีแม่พอออกก็ซึ่งใช่สัญชาติเดียวสุขประเสริฐค่ะคุณพินโยนะคะขอบคุณมากชูชูขอบคุณมากนิกนงขอบคุณมากนะคะคุณพินโยบอกว่าคุณพินโยเสนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแม่พออ่อนน่ารักใครชมเก่งจังเลยเจ้าชายบัสมาแล้วนะคะเจ้าชายบัสของแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าคนทั้งโลกก็ชื่นชมตอนแรกก็โอ้โหเข็นกันนักเข็นกันหนาเขาบอกว่ามันไม่ใช่ของประเทศไทยทีนี้ก็พิสูจน์ได้เลยนะถิ่นฐานบ้านเราโดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีนนท์วัดนี่แม่พออชอบอาจจะเป็นแหล่งขุดค้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราไม่ได้มาถูกขับมาจากเทือกเขาอันไตบรรพบุรุษของเราอยู่ที่นี่แหละค่ะมันจะเกิดความภาคภูมิใจโอ้โหแม่พออสอนนี่เอาแส้หวายมาตีขาแม่พออสักร้อยครั้งสิทำไมสอนไปได้ว่าเราถูกขับมาจากเทือกเขาอันไตก็เชื่อในหนังสือไงอะเนี่ยขนาดเรียนหนังสือเพราะว่าเราไม่มี Google ไม่มีการเปรียบเทียบก็เชื่อในหนังสือแล้วแม่พออเคยสอนประถมปีที่4หรือ5นะเถียงกันกับเด็กคนนั้นนี่ไม่ทราบว่าอยู่บ้านไหนแล้วเขาบอกว่า
ยางพาราปลูกได้เฉพาะภาคใต้เท่านั้นห้ามนำมาปลูกในภาคอีสานพ่อผมไปกรีดยางที่ภาคใต้เอามาปลูกโตอยู่ครับมันบอกไม่ได้เธอเห็นไหมนี่หนังสือเขาบอกหูยนี่แม่น่าจะถูกเคี่ยนนะคะทุกวันนี้ไม่ใช่อ่ะค่ะไม่ใช่นะคะแม่ผอ.น่ารักขอบคุณมากคุณดำเนินมาแล้วนี่ขอนใจแม่ผอ.เลยนะคะสวัสดีครับท่านผอ.คุณดำเนินนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณวีรยุทธนะคะชินหลันนะคะมีแม่เอกชินหลันอติวัตรนะคะขอบคุณมากดามิเอกเหรอลูกก็เข้ามาขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาชมไลฟ์สดแม่ผอ.วันนี้เนี่ยดีใจกับมรดกโลกสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เลยบอกคนจังหวัดเพชรบูรณ์ว่าคุณจะร่ำรวยต่อไปนี้ก็จะมีการไปทัศนศึกษาดูมรดกโลกเพราะว่าห่างจากมรดกโลกบ้านเชียง31ปีกว่าเราจะได้ขึ้นมรดกโลกไอ้ที่นนท์วัดที่เอาเป็นแหล่งขุดค้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียยังไม่ได้นะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่ได้มรดกโลกเลยแม่พ่ออชอบนะคะว่าแหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านโนนวัดนี่เขาบอกว่าเมื่อ 3,600 ปีที่แล้วก่อนคิดตการเนี่ยแหล่งตรงเนี้ยเลี้ยงไก่ไว้เป็นอาหารเป็นแล้วโอ้โหโคตรเก่งเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นขอโทษเก่งที่สุดเดี๋ยวคำว่าโคตรเก่งยังไม่เหมาะนะคะคุณวนิดายินดีต้อนรับนะคะรัตนาบัวบุตรดีขอบคุณมากนะคะนาริวันขอบคุณมากนะคะจิรพงศ์ศรีรุ้งขอบคุณค่ะนาริวันสวัสดีค่ะแม่พ่ออ๋อสวัสดีค่ะคุณอ่อนแก้วทาเทพกำลังเข้ามาชมนะคะก็เลยชื่นชมมากๆเลยเอาคลิปนี้แม่พ่ออ๋อตัดตรงที่อ่านกรอนเมืองโบราณสีเทพมรดกโลกนี่ว่าเรายินดีกับที่นี่เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวกว่าจะได้มาโอ้โหห่างจากมรดกโลกบ้านเชียง31ปี2535เลยทีเดียวนะคะ31ปีเนี่ยเนี่ยนะ2535แม่สอนอยู่ไหนนะเป็นรับราชการครูอยู่ไหนนะจนคิดดูว่าเกษียณน่ะจะเกือบเกษียณนะคะคิดดูสิคะเนี่ยถึงได้มาอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณอ่อนแก้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.สวัสดีค่ะคุณนิคมนะคะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยบ้านผมอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงกินปูทะเลจนเบื่อแล้วครับแม่อ๋ออร่อยแล้วตัวเองได้กินอาหารดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำกว่าแม่ผอ.จะได้กินอาหารทะเลก็ถูกแช่แข็งมาจากนู่นแหละก็ถูกแช่แข็งมาจากนู่นแหละบางปะกงน้ำคงขึ้นลงๆดังนะคะเนี่ยคุณมาโนดกำลังเข้ามานะคะยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์สดแม่ผอ.นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตวันนี้เรามาพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนเมื่อมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพเขาค้นพบว่าคนไทยไม่เคยย้ายถิ่นฐานอาจจะไม่ย้ายถิ่นฐานอาจจะอยู่ที่นี่เลยแล้วก็แหล่งโบราณคดีบ้านนนท์วัดเนี่ยก็สืบค้นได้เช่นเดียวกันว่าเราน่าจะอยู่ที่เนี่ยก็เลี้ยงไก่กินเป็นอาหารได้ตั้งแต่ 3,600 ปีที่แล้วนี่โอ้สมองนี่เป็นอัจฉริยะเลยนะน่าเห็นไหมคะคนไทยบรรพบุรุษของคนไทยนี่กำลังจะกระจ่างออกกระจ่างออกจากวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันตรวจพอขุดค้นไปได้ว่าโอ้ไก่นี่เอาไปตรวจ 3,600 ปีที่แล้วเลยแล้วจะตรวจอะไรไหมที่ทอเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยต้องสืบค้นไปให้ได้ว่า
อายุเท่าไหร่นะคะคุณมาโนดนะคะอชิรานะคะอดีตเคยพังปัจจุบันก็เลยกลัวอ้อเหรออดีตเคยพังปัจจุบันก็เลยกลัวไม่กลัวนะคะรัชดาพรเพียงประกฏอู้ยคนนี้เนี่ยแม่ผอ.จะเขียนตลอดเลยเพราะว่าเข้ามาดูแม่ผอ.ทุกโพสต์เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วแม่ผอ.ก็จะเขียนว่าถนนมิตรภาพทอดยาวเสมอเราเป็นเพื่อนกันไปนานๆนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้ามาแล้วค่ะดีใจจังเลยค่ะดีใจจังเลยนะคะคุณรัชดาพรเพ็งประโคนนามสกุลประโคนน่าจะอยู่โคราชเนี่ยอยู่ตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาไหมเนี่ยที่มีแหล่งโบราณคดีบ้านนนวัดเนี่ยแหล่งสักหน่อยเนี่ยจะพาไปไลฟ์สดที่นั่นดีไหมคะนะคะพานักเรียนไปด้วยนะคะประพังกรมาแล้วคุณประพังกรนะคะนัดนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วยินดีต้อนรับเลยนะคะไม่ได้หายไปไหนแฟนคลับเหนียวแน่นเลยทีเดียวก็ไลฟ์สดให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นแล้วมันเมืองโบราณสีเทพมันดีใจอ่ะให้อ่านกลอนอีกสักครั้งหน่อย FC ค่ะท่านสุวีรานะคะขอบคุณค่ะคุณวันธนานะคะมาแล้วมาแล้วฝนตกอ๋อเหรอสมุทรสงครามโอ้โหเหรอคะสมุทรสงครามมาแล้วเขาบอกว่าหอยดองสมุทรสงครามนี่อร่อยที่สุดนะคะหอยดองสมุทรสงครามนี่อร่อยที่สุดยุทธนาวรานะคะพงเนี่ยนะคะคุณนุ้ยออกจากบ้านผมก็เป็นเขตต่อชลบุรีแล้วครับแม่อ๋อเหรอมีหน้าละบางปะกงน้ำคงจะขึ้นลงๆนี่นะคะใกล้นะคะใกล้สุวีรา FC ค่ะท่านผอ.ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเมืองโบราณสีเทพจะทำให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนฉะนั้นเนี่ยเราดีใจกับคนจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไปมันไม่ใช่สมบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะคะเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกของคนไทยทุกคนแล้วยังเป็นมรดกของชาวโลกทุกคนด้วยค่ะนะคะเมืองโบราณสีเทพมรดกโลกคนไทยโชคไม่ชอกช้ำระกำหนีเพชรบูรณ์พูนผลมงคลดีจึงได้มีเมืองสีเทพทั่วโลกหรือคนไทยน่าจะอยู่ยั้งยืนยงความมั่นคงก่อนประวัติศาสตร์องค์อาจถือใช่คนแพ้แค่ขับไล่ร้องไห้หือเรานั้นคือนักต่อสู้ผู้กำชัยนะคะนั่นก็คือมรดกโลกสีเทพค่ะนะคะดร.มุมุค่ะขอบคุณมากมีนะคะเฟิร์นคุณสลาวุธค่ะสลุงอยู่นะคะคุณกออุนอกุลกุนิก้าเหรอคะอ่านผิดขอโทษนะคะกุนิกาอ๋อคุณสลาวุธสวัสดีครับผมเป็นคนสีเทพครับโอ้ยนั่นไงเมื่อสักครู่นี่แม่ผอ.อ่านบทกลอนแต่งกลอนสดให้แล้วนะคะว่ามันเป็นความภูมิใจของคนทั้งโลกต่อไปสีเทพไม่ใช่ของคนเพชรบูรณ์แล้วเป็นของคนไทยทั้งประเทศและนอกจากนั้นแล้วยังเป็นมรดกของโลกใบนี้ด้วยยินดีกับความยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วยังสืบค้นได้ว่าคนไทยไม่ได้มาจากเทือกเขาอันไตโดนขับไล่แล้วคนไทยเป็นคนที่ไม่ต่อสู้อะไรนี้ที่สอนมาตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่แล้วสีเทพเขาจะพิสูจน์ได้ว่าน่าจะคนไทยน่าจะตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่สืบค้นได้2ที่นะคะนนวัดด้วยค่ะโคราชด้วยค่ะนะคะ
อำเภอนนสูงหูอยากไปจังเลยแรงๆหน่อยจะไปนะคะคุณพิมพ์ระดาบอกว่าตามทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะเท่อยากมีสไตล์ไม่เอาทำไมต้องว่าตัวเองอย่างนั้นล่ะลูกโอ้ยไม่หรอกอ่านแต่เท่อยากมีสไตล์ก็พอนะคะต่อไม่อ่านคนสีเทพนะคะยินดีด้วยแล้วนะคะคุณสลาวุฒินะคะคุณพิมพ์ระดาตามทุกวันค่ะคุณวิชานขอบคุณมากค่ะดร.โมโมสวัสดีค่ะแม่ผอ.คุณพงศกรนะคะแม่หนูน้อยตอนนี้ผมอยู่งานครับกำลังบวงสรวงและจุดเทียนเฉลิมฉลองมรดกโลกครับโอ้ยสุดยอดอะไรอย่างนี้ทำไมมันจะตรงกันอย่างนี้กันเนี่ยตรงกันนะคะยินดีด้วยยินดีจากหัวใจเลยแล้วก็แฟนคลับ FC ของแม่ผอ.ทุกคนก็คงจะยินดีและคนทั้งโลกก็จะยินดีกับสีเทพมันจะสีเทพนี่แหละค่ะจะทำให้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเปลี่ยนด้วยอ่านอีกครั้งนะคะคุณสลาวุฒิบอกว่าตอนนี้ผมอยู่งานครับกำลังบวงสรวงและจุดเทียนเฉลิมฉลองมรดกโลกครับบวงสรวงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกนะคะไม่ว่าศาสนาใดก็ตามมาเห็นความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณสีเทพจนได้เป็นมรดกโลก18กันยา2566นะคะยินดีอีกครั้งค่ะคุณสลาวุฒิบอกว่าขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมฝากแม่ผอ.ช่วยเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนมาเที่ยวหน่อยนะคะแม่ผอ.จะไปค่ะไม่ต้องห่วงนะคะปีหน้าเนี่ยมีไกด์สำหรับอะไรมัคคุเทศก์น้อยเล่านะคะเพราะว่าถ้าโรงเรียนเกือบ 40,000 โรงเรียนไปจะกี่คนคะเนี่ยมรดกโลกบ้านเชียงเคยทำสถิตินะคะวันละหมื่นคนสีเทพยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยอีกครั้งกับพันละวัดเหรอคะจิรศักดิ์นะคะวิชุดาขอบคุณมากที่เข้ามาชมในตอนนี้นะคะกำลังดีใจกับมรดกโลกสีเทพคุณสลาวุฒิบอกว่าตอนนี้เป็นสมบัติของคนทั้งโลกแล้วครับไม่ใช่แค่ของคนเพชรบูรณ์กับใช่ค่ะผมไปบนหลวงพ่อโสธรไว้ครับขอให้ลูกค้าติดเครื่องเสียงรถยนต์วันละ5คันครับและผมยังไม่ได้แก้บนเลยครับแม่โอ้ต้องไปแก้บนไม่ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าได้ถ้าคุณนุ้ยได้เนี่ยถ้าคิดถ้าพูดเป็นวิทยาศาสตร์เห็น Wi-Fi ไหมคะมันมีเครื่องส่งเครื่องรับนะคะแล้วคุณทำได้เนี่ยแปลว่าเครื่องส่งมาแล้วทำไมไม่ไปแก้บนนะคะต้องทำนะคะจตุครามมาแล้วครับจตุครามครับลูกครับเสนีนะคะคุณเอสุภกรกำลังรับชมนะคะกำลังรับชมมีอะไรก็เข้ามามรดกโลกสีเทพนะคะตอนนี้กำลังบวงสรวงอยู่ทำไมมันใจตรงกันขนาดนั้นพอเรารับสื่อได้ว่าวันนี้แม่ผอ.จะไลฟ์สดเรื่องมรดกโลกสีเทพจตุการครับสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีค่ะสีพงทานข้าวด้วยกันครับแม่ผมชื่อปิงปองครับอ๋อเหรอปิงปองแม่ก็บอกแล้วไงว่าตอนเกิดมาเนี่ยตัวน่าจะขาวจั๊วแล้วก็ตัวเล็กๆแล้วก็แข็งแรงก็เลยชื่อปิงปองเย็นจิตคุณเย็นจิตบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมวันนี้เรายินดีกับเมืองสีเทพนะคะเมืองโบราณสีเทพอำเภอสีเทพเลยตอนนี้กำลังบวงสรวงอยู่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกดลบันดาลให้คนไทยทุกคนนั้นชื่นจิตชื่นใจกับมรดกโลกสีเทพนะตรงนี้สองที่แล้วนะโบราณคดีนนวัดของอำเภอนนสูงจังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองโคราชของเราแม่ย่าโมนี่เองนะกับที่นี่จะพิสูจน์ได้ว่าคนไทยไม่ได้ย้ายถิ่นฐานเดี๋ยวนะคะ
เดี๋ยวนะคะคุณภูตะวันค่ะคุณบุญชอบค่ะคุณเย็นจิตค่ะสวัสดีค่ะผมบนไข่ต้ม800ลูกกับนางรำ1ชุดครับแม่เออไปแก้เลยลูกไปแก้เลยนะคะเย็นจิตชอบคลิปที่แม่พออสอนลูกผู้หญิงอย่าชิงสุกก่อนหามมากๆค่ะคลิปนั้นนะจะทะลุ2ล้านนะคะมีแต่คนชื่นชมขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะน่าเห็นไหมปิงปองบอกว่าใช่เลยครับแม่ตัวกลมๆขาวๆจำม่ำเห็นไหมคะเห็นไหมถึงได้ชื่อว่าปิงปองออฟฟี่กำลังมานะคะมีเด็กสงขลาเด็กใต้ติดตามจากสงขลาครับด้ามขวานของไทยทรัพยากรธรรมชาติเหลือล้นทรัพยากรมนุษย์มีแต่คนเก่งๆสงขลานะคะมีเครื่องบินไปลงด้วยที่หาดใหญ่นะคะมีมออด้วยผลิตคนเก่งผลิตบัณฑิตนะคะมหาบัณฑิตแล้วก็ด็อกเตอร์เนี่ยเขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบดนุเดชนะคะกำลังรับชมสราวุธคนหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเลยครับโอ้ยสีเทพนี่เหรอคะชื่นใจอีกแล้วแล้วคนทั้งโลกจะมาดูนะคะเนี่ยมันต้องมีอย่างเงี้ยถ้ามีวัฒนธรรมเนี่ยก็คือองค์การยูเนสโกเนี่ยจะประกาศเป็นมรดกโลกได้เนี่ยก็แค่2เรื่องเท่านั้นเรื่องของวัฒนธรรมกับเรื่องของอะไรธรรมชาติ2ธรรมเท่านั้นนะคะเขาไม่ประกาศมรดกโลกว่าผู้หญิงไทยสวยที่สุดเนี่ยไม่มีเนี่ยฉะนั้นวัฒนธรรมงดงามยิ่งนักตรงไหนที่มันเป็นวัฒนธรรมที่สื่อได้ชัดเจนเนี่ยอย่างโบราณคดีบ้านนนท์วัดเนี่ยโคราชเนี่ยเราก็ต้องทำนะโดยเฉพาะอีสานนี่ขุดค้นเยอะๆพยายามที่จะให้เชื่อมโยงเพื่อที่คนทั้งโลกจะได้มาดูสีเทพแล้วก็มาดูบ้านเชียงมาดูโบราณคดีที่วัดชัยมงคลบ้านห่างจากบ้านแม่พออ2กิโลเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยเงินก็จะหมุนไปเพราะว่าเราไม่ได้มีทะเลเหมือนคนสงขลาเนี่ยเราไม่ได้มีใกล้แม่น้ำบางปะกงเหมือนคุณนุ้ยเนี่ยนะคะเราต้องแบ่งนักท่องเที่ยวกันแบบนี้นะคะแล้วก็พอมาดูแล้วก็เอาเด็กๆมาลำเป็นวัฒนธรรมใส่ผ้าสิ้นตั้งแต่ลายโบราณสัก200ปีจะเขาจะไม่ทึ่งอึ้งกิมกี่เหรอใช่ไหมคะนั่นคือเรื่องนี้นะคะมาอีกแล้ววัฒนธรรมเป็นตำนานของเป็นประวัติศาสตร์ของไทยครับใช่ค่ะจตุครามใช่ค่ะใช่ค่ะมันน่ายินดีมากเลยโอ้แม่หมูน้อย FC เจริญศิลป์ค่ะอาจารย์แม่ค่ะค่ะนะคะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยห่างกัน17กิโลนะคะบ้านอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวนะอนิพรพันธ์นะคะสวัสดีค่ะแม่พออมาช้าดีกว่าไม่มานะคะคิดถึงเสียงแม่พออทุกวันเลยค่ะโอ้เหรอคะชื่นใจจังเลยค่ะชื่นใจจังเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณอุดมศักดิ์นะคะขอบคุณค่ะเซฮายูเหรอลูกเซฮายกำลังเข้ามานะคะบ้านนักเรียนน้ำลดหรือยังคะคุณแม่แค่แดด2วันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นมากแล้วนะคะคุณนุ้ยบอกว่าช่วงโควิดเข้ามาตอนแรกผมไม่ค่อยมีลูกค้าเข้ามาติดเครื่องเสียงร้านผมเลยครับและพอดีมีเพื่อนผมสั่งทำลำโพงบลูทูธผมก็เลยลองโอ้นี่คือลองครับแม่ต้องเราต้องหมุนตามโลกหน่อยนะคะวันนี้นี่ถ้าใครไปดูแลบแม่พอนี่นะผู้หญิงนุ่งผ้าไหมใครใส่ก็สวยเนี่ยร้องแลบแล้วก็เป็นคนหน้าตานิ่งๆแบบเนี้ยร้องแลบแล้วแต่งเองด้วยนะคะและแข่ง
ไม่ลงจังหวะหรอกแต่ว่าคนที่ซ้อมดนตรีคนที่เล่นดนตรีเสียสละงานไหนก็ดนตรีอะไรเขาจะได้มีกำลังใจอู้แม่พ่อก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงก็บอกว่าแม่ใหญ่โจกสิแม่นั่งนิ่งๆอยู่โอ้ไม่เป็นไรหรอกลูกมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายไปดูนะคะลูกนะคะเชียร์ทีมแม่หน่อยนะคะลงคลิปให้ดูแล้วค่ะบ้านนักเรียนน้ำลดแล้วนะคะโอ้เหรอคะคุณสลาวุฒิบอกว่าที่ศรีเทพยังมีอีกมากหลายอย่างครับที่กำลังขุดเจอพบเจอของเก่ามากมายครับในอุทยานครับอุ้งดีจังเลยที่มันขุดเจอเยอะทำไมบางอย่างเราต้องไปเอากลับมาจากอเมริกาเพราะว่าคนไทยขายใบสมบูรณ์สมบูรณ์นี่แพงเลยนะคะบางใบนี่เป็นแสนกันเลยทีเดียวเอาแสนนี่แม่ผอ.พูดน้อยไปเป็นล้านเลยทีเดียวนะคะรัฐกรนะคะอภิพรพันธ์อนิพรพันธ์ชื่อเพราะจังเลยวัฒนาดีๆนะคะพระครูปริยัตินันทวิสุทธิ์เชียงคานอุ้ยวัดป่าศรีภูทอกนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะวันนี้มาชื่นชมและมายินดีกับ เมืองโบราณศรีเทพที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกเป็นสมบัติของคนทั้งโลกคนจังหวัดเพชรบูรณ์น่าดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยเจ้าค่ะนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะปลายฝนต้นหนาวอำเภอเชียงคานนี้คงจะอุ้ยนะคะรองเจ้าคณะอำเภอเชียงคานด้วยนะคะนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะฟอร์ดสุจิรานะคะพัชรพรนะกำลังรับชมค่ะก็เลยเล่าว่ามรดกโลกศรีเทพเนี่ยวันนี้กำลังบวงสรวงนะคะพอดีเจอพอดีเลยเจ้าของเขากำลังเข้าไปและคนกำลังหลั่งไหลมาจากไหนก็ไม่ทราบก็ใครก็อยากไปชื่นชมกับมรดกโลก เวลาแม่ผอ.ไปประเทศจีนเนี่ยแม่ผอ.ก็ไปสู้กับเขาว่าโอ้ยภาคอีสานนี่โอ้ไปดูมรดกโลกบ้านเจียงซีกามรดกโลกของคุณมีเท่าไหร่มรดกศรีเทพนี่เป็นแหล่งที่7โอ้ของประเทศจีนทั่วประเทศเขาจะ300อยู่แล้วมรดกโลกบ้านเขาเหรอโอ้เราก็บอกว่าวัฒนธรรมมันก็ไม่เหมือนกันนะคะคุณไม่มีรอยยิ้มที่อบอุ่นคุณไม่มีรอยยิ้มที่จริงใจจริงไหมคะนั่นก็คือมาเที่ยวแย่งนักท่องเที่ยวกันแย่งนักท่องเที่ยวกันต้องบอกไว้อย่างนั้นเลยนะคะโอ้ยเหรอกนุยคุณนุยไปหาหมอนะคะยิงเครื่องเสียงประกอบตู้เนี่ยยิงผิดแล้วยิงไปยิงนิ้วตัวเองอุ้ยเจ็บหน้าดูเลยไปหาหมอนะล้างแผลอย่างรวดเร็วไหมคะเนี่ยนะคะแต่ก่อนไม่เป็นไรหรอกเวลามีดบาดเนี่ยเลือดออกเนี่ยนะคะคนอายุคนที่เรียนป.เจ็ดเหมือนแม่ผอ.ป.เจ็ดเนี่ยจะรู้เลยเวลาเล่นขายของแล้วก็เราไปขยี้ใบสาบเสือมาแปะเดี๋ยวนี้เนี่ยติดเชื้อในกระแสลูกนะคะเชื้อโรคมันเยอะนะคะไม่เหมือนคนสมัยก่อนคุณอเล็กคุณนิยมขอบคุณมากเลยนะคะก็แจ้งทุกท่านว่าวันนี้ไปดูคลิปแม่ผอ.ร้องแรปกดไลค์กดแชร์นะเด็กๆจะได้มีกำลังใจคนแก่ประสบการณ์เนี่ยไม่ใช่แก่กะโหลกกะลาก็สามารถที่จะทำให้ลูกๆมีความสุขได้มันเป็นความสามารถด้วยส่วนหนึ่งนะคะของแม่ผอ.เองถึงจะไม่ถูกจังหวะอะไรสักเท่าไหร่ก็เชียร์ทีมแม่หน่อยมี2ทีมนะคะมีทีมแม่ด้วยสำหรับวันนี้นะคะจะ18 นาฬิกาแล้ว18 นาฬิกาโอ้ยเหรอมาร์ค
มาร์คช็อปทำไมตัวเองเพิ่งมาเนี่ยเบียร์ด้วยเนี่ยค่ะเพิ่งมาเลยแม่เนี่ยไลฟ์สดไปชั่วโมงแล้ววันนี้ยินดีอย่าลืมยินดีกับมรดกโลกสีเทพตอนนี้กำลังบวงสรวงส่งจิตส่งใจถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าเป็นสมบัติของโลกไปแล้วดูซิว่าคนทั้งโลกจะมาดูมากขนาดไหนนั่นเองนะคะฉะนั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณมะม่วงหวานกับน้ำกับปลาช่อนครับอ๋อใช่ไหมคะขึ้นชื่อเลยใช่ไหมคะที่บ้านคุณหนุ้ยนะคะฉะเชิงเสาปลาช่อนตัวโตที่สุดใช่ใช่ต้องมาจากที่นี่ต้าเต๋อทำไมว่าอย่างนั้นแล้วทั้งซอยด้วยไม่มีหรอกใครจะเป็นอย่างนั้นวัยรุ่นสร้างตัวเหรอขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะวัยรุ่นสร้างตัววิโรจน์ค่ะค่ะค่ะนะคะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้แม่ผอ.ยินดีอีกครั้งดีใจมากให้อ่านมรดกโลกสีเทพที่แต่งกลอนสวดเร็วๆเนี่ยนะคะเมืองโบราณสีเทพมรดกโลกคนไทยโชคไม่ชอกช้ำระกำหนีเพชรบูรณ์ภูนผลมงคลดีจึงได้มีเมืองสีเทพทั่วโลกหรือคนไทยน่าจะอยู่ยั้งยืนยงความมั่นคงก่อนประวัติศาสตร์องค์อาจถือใช่คนแพ้แค่ขับไล่ร้องไห้หือเรานั่นคือนักสู้ผู้กำชัยสำหรับวันนี้แม่ผอ.ไลฟ์สดนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแวะเวียนใครที่มาช้าก็คุณสุภชัยนะคะก็ดูย้อนหลังนะคะแม่ผอ.หิวข้าวแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ